ความรักและระยะทางไม่ใช่ปัญหาเปิดตัวมาได้พักใหญ่แล้วสำหรับแฟนสาวนอกวงการคนล่าสุดของกราฟโอจตีกับเจ้าตัวก็เล่าว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันโดยการแนะนำของเพื่อนเมื่อลองคุยแล้วเนี่ยก็เข้ากันได้หลายอย่างครับอย่างที่สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้จึงเปิดใจคบหากันถึงแม้ทั้งคู่จะอยู่ห่างไกลกันแต่กราฟก็เผยไม่หวั่นเพราะระยะทางไม่ใช่ปัญหาเรื่องระยะทางหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาครับผมมันเดี๋ยวนี้มันใกล้นิดเดียวเองแล้วก็เดี๋ยวนี้คำว่าใกล้คือแบบบินไปแป๊บเดียวก็ถึงหรือแบบเฟซไทม์คุยกันก็ได้อะไรเงี้ยครับเราไปคลิกกันตรงไหนว่าเอ้ยคนนี้น่าจะไปกันต่อได้ก็พอเริ่มคุยไปเรื่อยๆแล้วเหมือนหลายๆอย่างมันก็จะเข้าใจกันดีครับเพราะมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่คือคู่ของผมอาจจะแบบไลฟ์สไตล์ไม่ได้เหมือนกัน 100% นะแต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับพี่ปูเป้อยู่เชียงรายแล้วเราทำงานที่กรุงเทพเนี้ยเราบินไปเจอกันบ่อยไหมต่อเดือนหรือจริงๆบ่อยนะครับคือผมอ่ะไม่ชอบอยู่กรุงเทพเท่าไหร่หมายถึงว่าผมไม่ชอบความวุ่นวายอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าว่างผมก็บินไปเชียงรายแต่ว่าปูเป้ก็มากรุงเทพบ่อยเพราะว่าเขาต้องมาทำงานทำธุระอะไรเงี้ยผมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วก็หรือไม่ก็บางทีก็มีบ้างนะครับแบบบินไปเจอที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยเป็นจังหวัดที่3ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วได้วางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างคะกับคนนี้ก็จริงจังที่สุดตอนนี้แหละครับแล้วก็ต้องศึกษาไปอีกสักหน่อยนะเพราะว่าเราก็เพิ่งคบกันแค่ประมาณปีเดียวปีนิดๆอะไรเงี้ยครับแต่ผมคบกับใครผมก็จริงจังทุกคนอยู่แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ